ดได้ล่ะเออดัดขนตาให้มันตาตีตีได้ลูกตาหยังตีกันยังวันเนี่ยเขามาลูกญี่ปุ่นเนี่ยก็ก็ไม่ได้ตาตีสู้คนเนาะลูกญี่ปุ่นบ่คือพ่อดอกมะเขือนั่นที่อีหยังเฮาร้องเพลงอยู่ว่าแฮบใหม่อยู่กับย่างตําย่างอุ่นอัวเฮาอยู่ผู้ใดย่างตําเด้อนี่พ่อนั่นล่ะไปสิไปตําอีหยังไปก็ไปจักอีหยังเออเฮายืนร้องเพลงอยู่ร้านมันแคบมันกันละมวนพี่น้องมาเอาจังได๋ม้วนละบ่เบิ่งลูกเจ้าของม้วนเนี่ยโอ้ยมื้อขึ้นมันม้วนเนาะคนก็หลายเพิ่นก็เอาแบบวิสกี้เนาะเครื่องดื่มชูกำลังใหม่พอกันเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มชูกำลังมันก็ม้วนเนาะเออม้วนบ่ม้วนกันเออกันพูดแล้วเมาฟี่หรือหมาป่าเนาะไปเมาฟี่หรือหมาป่าเนาะมื้อนี้ดิมื้อนี้ก็ร้านนั่นมุมปากดิยอมแหมคนเยอะนะเขาบอกว่าคนเป็นร้อยเลยค่ะเออของมาทุกคนก็คือคนมวนเด้อดูแลแค่ๆจะพอไอ้ติปั่นบ่แบ่งสิไผติมันเอามีบ่แบ่งกันอยู่เดี๋ยวนี้ไปแบ่งให้บ่ได้แบ่งให้ยายแหลมบ่บ่แบ่งฮะบ่แบ่งก็ยังว่ามื้อนี้ละสิได้หลายกว่าหมู่กันอยู่ล่ะบ่แบ่งก็ทุกมื้อก็หลายกว่ามื้อพี่เลิกอยู่เบิ่นบ่บ่เมื่อวานนั้นพ่อแย่งซีนล่ะบูร้องเพลงอยู่สันน่ะมาตำหลังโศกมาหลังเพราะเลยเสียจ่อยกินเรียบของวันฮะวันพอโจกินเรียบตำอ๋อกระทินไผมาขึ้นกับทินพ่อเนาะทินพ่อทินพ่อก็สร้างเราเป็นกระทินอุ้งอิงกันมีกระเก็บเรียบเปิ้นปานเรียบในห้องบ่แล่นนี่มันก็พ่อดังพ่อได้หลายพ่อก็เมาฟี่ดูมาปลาเฮาล่ะมื้อขึ้นเออมื้อนี้ก็มันมานำกันทุกคนเด้อเออก็บ่มีแบ่งอยู่แล้วนอกจากคือฉันแบ่งก็คือให้ยายแหลมได้ตุนลาวเราเฒ่าก็หมู่เราบ่เอาดอกอันนั้นไปฟรีกันนะมื้อแรกมองฟรีหรือว่าป้าเค้านั่นล่ะเออม้วนๆกันมื้อนี้คนมาเป็นร้อยทุกคนมันมานะบ่พอแล้วกันแล้วไปฟรีมื้อนี้ไปฟรีเออนั่งเอกดูแลแค่เพื่อเขาจะเรามาให้กินกันเออดูแลเทคแคร์บริหารตัวเองให้ได้อย่าให้เป็นเมาฟรีลูกหมาป่านะเหมือนพระโตว้าวทางด่วนบัดเขาไปที่คือกันกับทางด่วนบัดเฮาอยู่เนาะส่วนพี่เข้มก็ไปอีกคันนึงเออบ่ให้เฮาบอกอีบอกเพิ่นว่าโอ้บอกว่าเอ้ยอุ้งยิงมากจังซี่บ่อะริกาโตอาริกาโตไปกินข้าวต้มมัดว้าไปตัวไปที่ปลาตำลุงพ่อเอกเครื่องหยาบแท้พ่ออยู่หนาไหมพ่อเอกเข้ารบกดพ่อเอกหันไปแน่ใบโทรศัพท์กับพ่อได้จับโทรศัพท์ได้แล้วคนขับกับอันนั้นข้างหน้าเนี่ยผมยิ้มเขาเขาได้กินเขาเศร้าได้กินตั้งกาแฟอีหล่าไหมพี่เพียรวันนี้ยังไงนะร้านหมูปากอะไรนะวันนี้ร้านหมูปากนะครับคุณเคนแจ้งมานะครับว่าตอนนี้คุณเคนคือเจ้าของร้านหมูปากโตเกียวครับแจ้งมาว่าทีมงานประสานโทรมาตั้งแต่ประมาณบ่ายสองว่าขอแสดงความเสียใจด้วยเต็มหมดแล้วลูกค้าไม่สามารถ walk in เข้ามาร้านได้แล้วรับได้เท่านี้โอ้โหตอนนี้ตั้งแต่บ่ายสองแล้วคนโทรเข้าร้านเขาไม่หยุดเลยอยากมามากเลยครับแต่ไม่สามารถรับได้อ่ะแบบนี่เขาเป็นปฏิบัติการอีกแล้วใช่ครับประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ของเขาเลยที่ร้านเขาที่มีคอนเสิร์ตมาลงแล้วคนแบบจองเยอะขนาดนี้โอ้โหเขาเปิดจองแป๊บเดียวคือคนล้นเลยครับกับร้านมุมปากโตเกียวใช่ครับมุมปากโตเกียวค่ำคืนนี้นะครับพบกับซาวน้อยเป็นแพงนะครับคืนนี้คนมาจากอะไรนะฝั่งนู้นนะทางซัปโปโรก็มาโอซาก้าก็มาทางนู้นนะครับเดินทางตรงมาเลยไกลมากๆแล้วมาทุกคอนเสิร์ตคือเขาเจ้ากับจ้างมีศิลปินมาลงใช่ครับเขามีมาลงเรื่อยๆมาลงเรื่อยๆแต่ว่าคนไม่เต็มพูดถึงคอนเสิร์ตนี้ใช่ครับคือคนไม่เต็มแบบคอนเสิร์ตนี้ใช่ครับคนเขาก็บอกปกติก็มาแบบนิดๆหน่อยๆมาครึ่งล้านอะไรเงี้ยครับเป็นคอนเสิร์ตแต่ว่าอันเนี้ยเต็มตั้งแต่บ่ายสองโมงครับสองโมงที่นี่เงี้ยคนจองล่วงหน้าไว้ครับนี่เขาส่งรูปมาอะไรมาโทรมาเรียบร้อยแบบโอ้โหแบบดีใจมากแบบวันนี้แบบอลังการของเขาเลยครับว่าสุดยอดอย่าไปหากเสื้อหลานเพิ่นเด้อ แม่พอเจ้าของมาจ้ะ
พอบอกจะคล้องเหมือนกันบอดเดอันนั้นก็พอดีบอดเดมีใช่คือสลับโมฟิชลูกมาป้าคือพ่อนานๆมาแล้วมันมีแต่คนที่รู้จักนี่เพื่อนพ้องน้องพี่แฟมิลี่ที่เป็นแบบติดตามมาตั้งแต่ยุคแรกๆนู่นน่ะพอมาเพื่อนก็มันก็ต้องซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเนาะแม่นบ่ล่ะก็ต้องบางครั้งคือถ้าเราไม่ดื่มนิดเดียวหน่อยมันก็จะเป็นการแรงน้ำใจไงแต่ส่วนหนูไม่ต้องดื่มหนูเป็นเด็กน้อยหนูดื่มไม่ได้หนูมีในที่คือสร้างความสุขให้แฟนๆแบบว่าไปหอดค่ะรัชามาฟีค่ะคือมือแรกเห็นบ่มือแรกว่านางโอ้โหนางแบบนางซื่อๆแบบเห็นบ่ FC เอาเงินมาให้แล้วอีลาเนี่ยเพิ่นค่ะอย่างพ่อมันใช่อย่างพ่อมันสายเอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนก็ต้องมาฟีฟีคุณพ่อมองแล้วแต่คุณพ่ออย่าเดินมาชนลูกมากไม่คือร้านมันแคบไม่รู้ว่ะเดินไปเดินมาทักทาย FC อย่างเงี้ยมันต้องก็ต้องมีแบบชนนิดชนหน่อยร้านมันแคบแต่ว่าร้านวันนี้นี่โอ้โหได้ยินเขาว่าแฟนโต๊ะอยู่เห็นว่าโจ๊ะตำลาเนาะสิ FC เยอะวันนี้ก็โอ้โหแบบฮะขอให้ทุกคนเขาส่งรูปมาให้ดูตอนนี้คือแบบว่าทุกโต๊ะถูกจองเต็มหมดแล้วครับอย่างนี้เลยคือโต๊ะนี้เลยนี่เป็นโต๊ะกลมๆคนไทยในญี่ปุ่นใช่ครับคนไทยในญี่ปุ่นจองอันนี้คือปีลำเศร้าปีลำเนี่ยครับโซซีอันนี้ฝั่งข้างหลังเขานะไม่ใช่ฝั่งข้างหน้านะข้างหน้านี่คือยังร้านใหญ่ร้านใหญ่ครับสุดยอดครับดีใจแล้วมืออื่นมาเนี่ยมืออื่นมาเนี่ยใบสองเนาะจะน้อยเนาะพรุ่งนี้ครับกว้างขวางมากเลยพรุ่งนี้ใบสองเจอกันที่ตลาดนัดไทยญี่ปุ่นนาริตะแล้วก็รอบค่ำรอบดึกไปร้านยิ่งรักซุนจุกุได้ป่ะนี่ร้านจะนั่งการชีวิตพักผ่อนมือนึงแล้วก็เดินทางกลับเมืองไทยได้ป่ะนี่โอ้ยจักสิยามได้สิได้มาอีกเด้อพี่น้องครับเพราะว่าปีหน้าเพี้ยนมาอีกสิไปยุโรปได้ป่ะนี่ฉันคือเฝ้ามาหากันเด้อครับเด้อเป็นแฟนญี่ปุ่นเด้อขอบคุณอาจารย์หน่อยเด้อครับเด้อผู้ดูแลมารับมาส่งโอ้ยดีใจรถติดตึ้งพิเศษนะตึ้งพิเศษพิเศษฮิวโซ่พิเศษรถโซ่มาดูแลดีใจครับเอาพอกันเด้อครับนี่ตอนนี้กำลังเดินทางแล้วครับนี่หิวเข่าแล้วนี่โอ้ยพอกันส่วนเมืองไทยกับสาวน้อยลำเบิ้นโชกับมือนี่อยู่ปากทางบ้านเก่าพันทองเนาะอมตะนครโอ้วันเสาร์ผมไปครับให้กำลังใจกันหรือพอได้ไปพอดจอดว่าถึงกุ้งปิดวันละ88บาทเท่านั้นทักไปที่เพจสาวน้อยลำเพลินโชว์เฮ้ยซื้อบัตรออนไลน์สาวน้อยลำเพลินโชว์เอาเดินทางแล้วครับนี่เดินทางแล้วนะครับใกล้จะถึงแล้วอีก20กว่านาทีถึงร้านมุมปากโตเกียวเขาบอกว่าเป็นร้านดังน่าจะเป็นอันดับต้นๆของญี่ปุ่นเลยหลายคนน่าเป็นเบอร์หนึ่งเพื่อนแล้วครับนี่เดี๋ยวไปเมืองรุ่นกันแล้วว่าตุเต็มแล้วนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับเดินทางแล้วครับ